ร่วมเป็นกำลังใจให้พี่ๆและเหล่าตัวการ์ตูนจากช่องบูมเมอแรงเพียงแค่เพื่อนๆดูที่หน้าจอโทรศัพท์พร้อมกด Subscribe ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วกดกระดิ่งสีเทาอีกครั้งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องบูมเมอแรงมา Subscribe กันเยอะๆนะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Playbox กล่องหันษารายการที่จะทำให้น้องๆนั้นสนุกตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นว่าของในกล่องนั้นจะเป็นอะไรแล้ววันนี้อยู่กับพี่กล้วยหอมอินทราอุทัยอีกเช่นเคยค่ะพี่กล้วยหอมก็อยู่ภายใน Imagineer Playland สวนสนุกปลูกจินตนาการที่ศูนย์การค้า The Emporium ชั้น3โซน M Play 9ค่ะแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นสาวสวย1คนค่ะและก็คุณแม่อีก1คนเช่นเดียวกันงั้นไปเจอกันเลยดีกว่าค่ะกับน้องไข่มุกและคุณแม่เน็ตค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่มาอยู่กันในรายการกับพี่กล้วยหอมแบบนี้แล้วเดี๋ยวแนะนำตัวให้กับเพื่อนๆทางบ้านรู้จักกันนิดนึงชื่ออะไรเอ่ยเด็กหญิงพลอยชมพูค่ะน้องไข่มุกค่ะอ๋อเนาะชื่อเล่นน้องไข่มุกนะคะอายุเท่าไหร่เอ่ยอายุ4ขวบค่ะ4ขวบนะคะแล้ววันนี้มากับใครพาใครมาด้วยเนี่ยคุณแม่ค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะคุณแม่เน็ตค่ะนี่คุณแม่เน็ตกับน้องไข่มุกเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาร่วมรายการเล่นเกมไปด้วยกันนะคะอ่ะถามก่อนอื่นตื่นเต้นไหมคะสาวน้อยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้ววันนี้เป็นไงคะเตรียมตัวมาพร้อมไหมที่จะมาเล่นเกมกับเราพร้อมไหมพร้อมค่ะอ๋อพร้อมแค่ไหนคะพร้อมเยอะๆค่ะพร้อมเยอะๆเลยเยอะแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ดีในทั้งมือซิ 10% พร้อมหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทั้งโลกเลยใช่ไหมคะพร้อมทั้งจักรวาลเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะว้าวถ้าพร้อมขนาดนี้แล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่กับน้องคันนี้เนี่ยไปดูกติกาพร้อมกันเลยค่ะกติกาการเล่นกล่องหันษาคือน้องๆจะมีเวลา45วินาทีเพื่อจับจิ๊กโซที่อยู่ในกล่องหันษาแล้วเอามาต่อให้เป็นภาพที่ถูกต้องและจิ๊กโซแต่ละชิ้นก็จะมีคำตอบซ่อนอยู่จากนั้นจะมีเวลาให้อีก10วินาทีเพื่อตอบให้ถูกว่าของชิ้นนี้มีชื่อว่าอะไรตอบให้ถูกแล้วน้องๆก็จะได้ของรางวัลกลับบ้านไปเลยจ้าเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังกติกาจากพี่กล้วยหอมอีกหนึ่งรอบก็แล้วกันนะคะถ้าใครจะเล่นเกมนี้ให้ชนะฟังให้ดีๆเลยเราจะมีเวลาให้45วินาทีโดยการที่เราจะหยิบจิ๊กซอว์ภายในกล่องนี้นะคะหยิบขึ้นมาแล้วเอาไปแปะไว้บนกระดานกล่องหันษาตรงนั้นและถ้าแปะครบเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูกันว่าเกมที่เราได้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรถ้าทายถูกได้รับของเล่นกลับบ้านไปเลยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะคุณแม่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะเอาล่ะช่วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้ว45วิเตรียมตัว3 2 1เริ่มได้ค่ะช่วยกันหยิบแล้วไปแปะไว้บนนู้นนะได้อะไรคุณแม่หยิบมาอ่ะไข่มุกเอาไปแปะไข่มุกแปะแล้วอ้าวอันนี้เป็นตัวสเปเชียลโอ้คุณแม่หยิบอย่างเร็วเลยค่ะผ่านไปแล้ว20วินาทีมีคำว่าสามามีคำว่าสามาปุ๊บ30วินาทีแล้วมีคำว่าหันมาแล้วไหนอีก40วินาทีแล้วเหลือ5วินาทีสุดท้าย5 4 3 2 1หมดเวลาไหนคุณแม่กับน้องไข่มุกลองดูสิว่ามันมีคำว่าอะไรบ้างลองต่อเป็นจิ๊กซอว์ดูสิเอ๊มันมีคำว่าไก่มีคำว่าหันมีคำว่าสาเอ๊เกมนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวเราจะมีเวลาให้10วินาทีทั้งหมดมี4พยางค์ด้วยกันพร้อม3 2 1 10วินาทีจับมาเลยเอ4พยางค์มีอะไรนะคำนี้ใช้คำนี้ได้เลยนะคะกอไก่หันษากอไก่หันษาเกือบถูกแล้วค่ะผิดค่ะพยางค์แรกไม่ใช่ค่ะอีก5วิค่ะ5 4 3 2บอหันษา1ตอนหมดเวลาแล้วไก่หันษาเสียดายคือมันไม่มีคำนี้โผล่ออกมาเกือบถูกแล้วนะคะอ่ะไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาแกะกล่องของเล่นลองเล่นกันดูนะคะว่าไอ้เล้าไก่หันษาเนี่ยมันเล่นยังไงบ้างนะคะเป็นไงคะยากไหมคะไม่ยากค่ะ
ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียงให้ครบนะคะว่าของเล่นตัวนี้มีหน้าตาเป็นยังไงบ้างและเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะและช่วงนี้อย่างที่บอกไปค่ะว่าเราจะมาแกะกล่องของเล่นกันเอ๊ะแล้วของเล่นนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะน้องไข่มุกเล้าไก่หันสาค่ะเล้าไก่หันสาเอาแล้วมันเล่นยังไงนี่เคยเล่นไหมคะเคยไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเดี๋ยวมาเล่นไปพร้อมกันคุณแม่เคยเห็นไหมคะเคยเห็นค่ะแต่ไม่เคยไม่เคยเล่นงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นไปด้วยกันเนาะอ่ะงั้นเรามาแกะกล่องของเล่นกันเลยดีกว่ามาก็คือว่าเราจะต้องกดอันนี้ลงไปก่อนปุ๊บใช่ไหมเสร็จแล้วเราจะมาทอยลูกเต๋ากันสลับกันทอยค่ะได้สีอะไรก็หยิบไก่สีนั้นมาวางไว้บนนี้จนกว่าเจ้าเล้าไก่เนี่ยมันจะเด้งถ้าตาใครที่วางไก่ลงไปแล้วมันเด้งแบบนี้คนนั้นแพ้ทอยลูกเต๋าก่อนเลยดีกว่าสองสามทอยสีม่วงหยิบสีม่วงแล้ววางไว้วันนี้เนี่ยต้องเล่นด้วยกันถึงจะสนุกใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเล่นกันเยอะๆเล่นกันหลายๆคนนะคะมาช่วยกันจับเจ้าไก่ใส่เข้าไปที่เรานะคะและต่อไปนะคะก็เป็นช่วงของ In the Box นั่นเองนะคะก็มีข้อมูลดีๆจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอดิสุดาเฟื่องฟูหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนั่นเองค่ะช่วง In the Boxสำหรับการฝึกสมาธินะคะปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ปกครองเนี่ยสอบถามมาเยอะมากเลยนะคะว่าเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาทำงานหรือทำการบ้านทำไมต้องมีคนควบคุมตลอดแล้วถึงจะทำนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวางพื้นฐานสำหรับเขานะคะก็อันที่หนึ่งเนี่ยเวลาจะฝึกให้ลูกเนี่ยอยู่กับตัวเองได้หรือรับผิดชอบทำอะไรคนเดียวได้คงจะเริ่มจากว่าให้อยู่คนเดียวเลยคงไม่ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นเราเริ่มจากเด็กวัยอนุบาลเราต้องทำให้เขาดูก่อนว่าสิ่งที่เหมาะสมควรจะทำอย่างไรแล้วก็ระยะเวลาในการที่ให้เขาทำงานก็จะต้องค่อยๆเพิ่มนะคะก็คือลำดับแรกยกตัวอย่างเช่นสมมติเด็กอนุบาล3ช่วงแรกเราอาจจะหนูทำแบบฝึกหัดทำชีต2หน้านี้คุณแม่นั่งอยู่เป็นเพื่อนถัดจากนั้นคุณแม่ก็ลองค่อยๆเฟดตัวเองก็คือว่าหนูทำไปก่อนนะเดี๋ยวแม่เดินไปตรงนี้แป๊บนึงแล้วแม่กลับมาพอกลับมาปั๊บเราเห็นแบบฝึกหัดที่เรามอบหมายให้ลูกแล้วลูกทำได้นะคะจริงๆอาจจะมีการบ้านสัก5แผ่นแต่เราให้เขาทำเองสัก2แผ่นแล้วเราเดินกลับมาดูถ้าเขาทำได้เราก็ชมเขาให้รางวัลเขากอดเขาคล้ายๆกับว่าคอนเฟิร์มหรือยืนยันกับเขาว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ลูกทำดีแล้วแม่ชอบเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องการแบบนี้อีกอันนึงเนี่ยสิ่งแวดล้อมในการทำงานของเด็กเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือว่าอยากแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าโต๊ะทำงานของลูกควรจะอยู่เป็นที่เป็นทางนะคะไม่ใช่ทำตามโซฟาบ้างทำบนเตียงนอนบ้างแล้วก็เตียงนอนก็คือเป็นเตียงนอนเป็นสถานที่นอนไม่เป็นสถานที่ดูหนังทำกันบ้านกินขนมเล่นเกมด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเวลาที่จะนั่งโต๊ะทำกันบ้านก็อยากให้เป็นเวลาที่แน่นอนของแต่ละวันเนาะอย่างตกลงกันไปเลยว่าบ้านนี้เริ่ม 18:30 บ้านนี้เริ่ม 21:00 บ้านนี้เริ่ม 20:30อันที่สองก็คือว่าการจัดโต๊ะเพื่อให้เด็กลดความวอกแวกเนี่ยก็คืออยากให้จัดโต๊ะนักเรียนเนี่ยเข้ามุมนะคะแล้วก็ฝาผนังทั้งสองด้านก็อย่าติดอะไรให้มันรกมากนะคะที่นี้การจัดเข้ามุมจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมุมห้องเนี่ยก็ทำให้เขาไม่วอกแวกนะคะแล้วก็เขาก็หันหน้าเข้ามุมเนี่ยเขาก็มองไม่เห็นสิ่งต่างๆข้างหลังเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็โต๊ะนักเรียนก็ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเด็กโตแล้วเนี่ยคุณพ่อแม่ก็ต้องสอนนะคะว่าเขาทำอะไรเสร็จเขาต้องเก็บลงลิ้นชักเพราะเด็กเนี่ย
ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราบอกเขาดีๆแล้วก็เราคอยติดตามผลว่าเขาทำไหมถ้าเขาทำได้เขาได้รับคำชมหรือว่าได้รับเงื่อนไขที่เขาต้องการถ้าเขาไม่ทำเขาก็จะถูกตำหนิหรือถูกงดสิทธิ์บางประการเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะถ้าเกิดว่าเด็กเขารู้ว่าเขาถูกมอนิเตอร์หรือถูกติดตามอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาล่ะค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆทางบ้านอยากจะมาร่วมสนุกแบบน้องไข่มุกแบบนี้เนี่ยต้องส่งอะไรมาบ้างนะชื่อเบอร์โทรคลิปส่งมาที่ facebook.com/boomerangthailand boomerangthailand ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนมาด้วยนะคะว่าอยากมาร่วมสนุกรายการ Playbox กล่องหันษานั่นเองค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของพี่กล้วยหอมแล้วก็น้องไข่มุกแล้วก็คุณแม่เน็ตแล้วนะคะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าน่ารักน่ารักที่น้องไข่มุกแล้วก็คุณแม่เน็ตใส่นะคะจากการ์ดิโบคิดนั่นเองค่ะและขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยค่ะกับ Imagineer Playland สวนสนุกปลูกจินตนาการศูนย์การค้า The Emporium ชั้น3ซอย M Playground ค่ะแล้วถ้าใครนะคะอยากจะดูรายการย้อนหลังสนุกๆของรายการของเรานะคะก็ดูได้ที่ LINE TV เวลา 1:00 ตรงนั่นเองนะคะแล้วก็กลับมาเจอกับพี่ผู้หอมและรายการ Playbox กล่องหันศากันได้ใหม่ในครั้งหน้าทุกวันจันทร์เวลา 5:00 นที่ทางช่อง Boomerang แล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วไหนบุกมือบายพร้อมๆกันก่อน1 2 3บ๊ายบาย